สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเหมียวตากลมนะคะใน Shadow Tactics Blade of the Shogun ต่อเป็นคลิปที่8นะคะขอบคุณที่ยังรับชมอยู่ค่ะเขาตีโต้เราก่อนแล้วต้องโจมตีประสาทเต็มกำลังเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้หยุดพักหายใจข้าไม่เห็นว่ามีการใช้ปืนใหญ่ก่อนที่เราจะได้ข่าวจากไอโกะหรือไฮโตะเลยเตรียมตัวซะบ้างมิวเกนถ้าเราได้ยินว่ามีการโจมตีก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่มีสึกวันนี้ข้าสงสัยว่าทำไมนายพลอุกโตะถึงได้ครองปราสาทคาราซาวะได้ไอโกะซังและไฮโตะซังข้ายังอยู่เราทราบแผนของโอโกโตะที่หมู่บ้านฮิดะหรือว่าเด็กไม่ได้ส่งข้อความมายุกิจังข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่ามันสำคัญมากแค่ไหนใจเย็นๆไอโกซังมันไม่ใช่ความผิดของยุกิจังหรอกนะไอโกซังเธอหนีภารกิจมาเพื่อช่วยชีวิตข้าไว้น่ะนั่นไม่ใช่ประเด็นแล้วเราต้องทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้เจ้าสองคนพอจะบอกการป้องกันของโอโคโตะได้ใช่ไหมเราแอบตามเขาไว้ที่ฮิดะพวกทหารถูกฝึกใส่ชุดและมีวินัยในการหลบดีการยึดปราสาทจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาคลังเสบียงและอาวุธของพวกเขามีพร้อมสามารถอยู่ได้กันเป็นเดือนและเราได้ยินมาว่าคาเกซามะจะส่งทัพมาหนุนเร็วๆนี้ข้าจะไม่รอเป็นเดือนๆหรอกนะเตรียมตัวซะพวกเจ้าจะได้ช่วยโจมตีในการลบครั้งต่อไปข้าหวังว่าพวกเจ้าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการโจมตีนะหล่อนบุรุข้าจะบอกให้ท่านรู้เกี่ยวกับการป้องกันของโคโตะหวังว่าจะช่วยท่านในการศึกนะถ้ามันสำคัญมากไอโกซังก็มากับเราพวกท่านที่เหลือก็เตรียมตัวรบซะข้าจะสั่งการเองในไม่ช้าได้เลยค่ะหล่อนบุรุผู้หญิงที่โตวางแผนเหรอตลกและทุกคนข้ามีเรื่องจะพูดเราช้ากว่าข้าสึกแล้วสินะเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกับวันเก่าๆเลยไอโกซังจะไม่มากับเราหรอคะเธอน่าจะช่วยเราตามแบบของเธอนะแนะนำหลอดโนบุรุคือต่อไปนั้นอันตรายมากเจ้าไม่ต้องมาก็ได้ถ้าไม่อยากจะมาไม่ข้าอยากจะช่วยข้าเกิดที่นี่คานาซาวะข้าหมายถึงข้ารู้ทางดีถ้านั่นคือความตั้งใจของเจ้าข้าก็จะไม่ห้ามหรอกนะมาเตรียมตัวกันแล้วรอคำสั่งของลอนโนบุรุกันเถอะยูกิจังไอโกซังข้าขอโทษนะไม่จำเป็นหรอกยูกิจังข้ากำลังเดินทางไปแล้วก็พบกับคุม้าแล้วก็เห็นว่ามีเลือดแล้วก็มันทำให้เจ้าตัดสินใจยากสินะข้ารู้เป็นข้าเขาก็ทำกับเจ้าเจ้าไม่ใช่เด็กแล้วยูกิจังข้าเคยสงสัยเจ้ามาก่อนข้าขอโทษมากจริงๆไอโกซังโปรดกลับมาโดยปลอดภัยนะพวกเจ้าทุกคนเลยค่ะไอโกซังพวกกบฏนั้นดึงกำลังอยู่ที่ปราสาทคานาซาวะเจ้าจะต้องลอบเข้าไปในปราสาทแล้วทำให้มันอ่อนกำลังลงจากทางด้านในเจ้าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มและเข้าโจมตีปราสาททั้ง2ด้านพร้อมๆกันทหารของข้ากำลังสู้อยู่กับทหารของโอโคโตะเจ้าข้าหัวหน้าและจะทำให้ทหารของข้าลุกขึ้นหน้าเข้าไปได้หาทางเข้าปราสาทและเข้าทำลายคลังเสบียงซะเมื่อภารกิจลุล่วงเจ้าก็สามารถจัดการกับนายพลโอโคโตะได้การตายของเขาจะทำให้ฝ่ายกบฏปลาชัยเขาเป็นศัตรูที่น่ากลัวเตรียมตัวไว้ให้ดีก่อนที่จะเจอกับเขาการต่อสู้ของเจ้าจะสามารถเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการรบได้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ปุ๊กกระตุกDon't listen. Remember this place. Ah. Big samurai.
So you lived here, Yuki-chan? Yes. ก็ With Oka-san. Not forever though. Then why did you leave? Did something happen? Bad things. Long ago. จัดการเสร็จเป็นหนึ่งคน Dark memories. Forget that I asked. Let us head for the house.ก็เมื่อกี้ทาคุมะซังนี่ก็สัมภาษณ์ยูกิซังนะว่าเป็นคนก็คือยูกิจังเนี่ยเขาเคยอาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่เป็นคฤหาสน์มาก่อนนะแล้วก็อยู่กับแม่นะก็มีความทรงจำไม่ดีเนาะก็ทาคุมะก็เลยหยุดไว้แค่นั้นนะไม่กล้าถามต่อนะก็คงโดนผู้ใหญ่รังแกเนาะสมัยไม่ใช่สมัยนี้สิสมัยก่อนมันก็เป็นทุกที่แหละเนาะที่แบบสิทธิสตรีไม่มีอะไรประมาณนี้นะตามนี้ก็ชาวบ้านในคลิปนี้จะเป็นพรรคพวกของฝ่ายทหารนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังชาวบ้านนิดหน่อยนะนิดหน่อยคือเขาก็จะไปฟ้องบ้างนะแต่ว่าทหารเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกนะแล้วก็ไม่ต้องซ่อนชาวบ้านก็ได้นะหรือว่าซ่อนตัวไม่ให้ชาวบ้านเห็นก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ล่ะก็จริงๆแล้วพยายามอย่าไปยุ่งกับเขาละกันเนาะเพราะเขาก็กลัวเรากลัวทุกคนว่ากันง่ายๆเนาะโดนกดขี่นั่นเองนะคะทาคุมะซังก็สัมภาษณ์ต่อนะคะทำไมถึงอยากรู้ล่ะอะไรประมาณนี้ทำไมถึงเรียนรู้ได้อะไรจากหลายๆอย่างนะก็ยูกิจังเนี่ยเรียนรู้อะไรเป็นหลายอย่างเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เรียนรู้ด้วยตัวเองล้วนๆนะคะก็คือเหมือนจำคนนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยนะก็คือแบบคือเก่งอ่ะเก่งเป็นเด็กที่เก่งสามารถที่จะเอาตัวรอดมีพลังชีวิตสูงในการเอาตัวรอดสูงอะไรประมาณนี้เนาะก็เราก็ต้องเก็บทหารคนนี้ก่อนนะคะไม่งั้นทาคุมะซังจะปีนขึ้นมาไม่ได้นะเรียบร้อยแล้วก็ถ้าไม่อยากโดนจับมากแล้วก็เก็บศพนางซะหน่อยเรียบร้อยนะคะก็ต้องระมัดระวังซามูไรที่วิ่งไปวิ่งมานิดนึงนะคะจับจังหวะดีๆก็จะสามารถที่จะผ่านจุดนี้ไปได้นะคะทีนี้พอทางโล่งแล้วเราก็ให้ทาคุมะซังเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะคะก็ทางโล่งแล้วนะคะซามูไรยังไม่มาละตะเวนนะก็ฉวยโอกาสนี้นะคะค่อยๆขึ้นไปด้านบนเรียบร้อยนะอย่าลืมเก็บดินเก็บกระสุนด้วยนะคะทีนี้ก็สบายเลยทาคุมะซังขึ้นมาข้างบนแล้วก็สามารถที่จะเก็บหัวหน้าคนคุมทหารได้นะคะก็คือคนนี้นั่นเองสวมหมวกแล้วก็มีธงอยู่นะคะเป็นผู้สั่งการเก็บผู้สั่งการแล้วก็จะทำให้ทหารของโนบุรุเนี่ยสามารถที่จะลุกคืบหน้าเข้าไปได้นะคะตายกันอย่างเมามันนะคะไฟก็อย่างเมามันเรียบร้อยเสร็จไปจุดหนึ่งนะคะเหลืออีกจุดหนึ่งทีนี้เราก็ให้ยูกิจังเนี่ยปีนขึ้นไปประสาทนะคะมาสัมภาษณ์กันต่ออีกแล้วทาคุมะซังเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบตะแก่เป็นคนแก่ที่ใจดีเนาะคือแบบ
คือก็อยากจะสอนเรื่องปืนให้ยูกิจังอะไรเงี้ยนะก็ทาคุมะยูกิจังนี่ก็มันคงยากมาสำหรับข้าอะไรประมาณนี้เนาะตายแล้วเกือบแหละI would find an apprentice on the battlefield. ก็เป็นเด็กดีเนาะใครๆก็อยากช่วยอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อกี้เกือบไปแล้วคุณซามูไรเวลาเราทำให้ซามูไรล้มเนี่ยเราต้องพยายามเข้าด้านหลังนะคะเพราะว่าถึงแม้เขาจะล้มเนี่ยเขาเห็นเราเข้าไปตรงๆเนี่ยบางทีเขาก็จะปืนควักมายิงเราได้นะเป็นซามูไรที่น่ากลัวมากจริงเก็บพวกกำแพงอุ๊ยเกือบแล้วดีนะเนี่ยคือสมุนไพรเนี่ยดีทุกอย่างเลยนะแต่วิสัยทัศน์แกแย่มากเลยเนาะคือเดินข้างๆเดินอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะแอบง่ายกว่าทหารเลวธรรมดาอีกสนุกดีอ่ะเรียบร้อยทีนี้แล้วก็เก็บหัวหน้าอีกคนนึงเสร็จแล้วทีนี้ก็ทำให้ทหารลุกคืบหน้าไปได้อีกคนอีกกลุ่มนึงนะคะแล้วก็ปีนขึ้นกำแพงมาแล้วก็ปลดบันไดนะคะอาชื้อทีนี้ทาคุมะซังเนี่ยก็จะสามารถขึ้นบันไดเข้ากำแพงได้แล้วคนนี้เดี๋ยวค้างไว้นะยิงทิ้งโลดเรียบร้อยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเหลือค้างไว้หนึ่งคนสงสัยยิงไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะเขาก็ไม่คิดที่จะหนีด้วยนะเพราะเขาเหลืออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นบั๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจช่างมันเถอะทีนี้เราก็ได้ฝั่งหนึ่งไปแล้วทีนี้ก็เหลือมิวเกนกับไฮโตะซังนะคะไม่เข้าใจว่าใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง2คนคือให้ผู้ชายแข็งแรง2คนอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็ให้เด็กแล้วก็ลุงตาแก่เนี่ยอยู่ด้วยกัน2คนก็เป็นการจับกลุ่มที่ตลกดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าทำงานด้วยกันมาก่อนแล้วเข้าขากันมาก่อนก็เป็นได้นะคะแล้วค่าทหารเนี่ยเราก็อย่าลืมเอาศพไปซ่อนบ้างนะคะเขาจะได้ตรวจจับเราได้น้อยลงทีนี้เราจะฆ่าเขาตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องเข้าไปฆ่าข้างในไปแอบตรงพุ่มไม้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณซามูไรจะเห็นเราสาเหตุที่ฆ่าไม่ได้เพราะว่าเราจะเจอยามคนนี้นะคะจะมียามอยู่ข้างหลังบ้านอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฆ่าตรงที่เขามองไม่เห็นเราเอาเฮ้ยศพไม่มาด้วยศพมาแล้วซ่อนตัวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไฮโตะไปเก็บนะคะแล้วก็ให้มิวเกนอะเข้ามาแทนเข้าไปดีไหมเพราะว่า AI บางตัวเนี่ยจะฉลาดกว่าปกตินะคือเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเพื่อนหายพรรคพวกได้หายไปแล้วเขาก็จะออกตามหาเราอย่างเช่นซามูไรท่านนี้นะซึ่งเราจะไม่ต่อแย่เขาตอนนี้เนื่องจากว่าจะมียามอยู่ข้างหลังบ้านนั่นเองนะเราก็รอเขาไปก่อนคือเป้าหมายจริงๆเราคือไม่ใช่จัดการเข้าบ้านไปอย่างเงี้ยหรอกเราจัดการแค่คน2คนนี้เฉยๆ2คนนี้ก็คือคนที่กำลังซุ่มยิงอยู่กับฝ่ายเรานะคะเพราะฉะนั้นซามูไรเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บนะคะอยากจะเก็บก็ได้นะแต่ว่าคุณทหารที่อยู่กำแพงอีกฝั่งเนี่ยก็จะเห็นง่ายนะคะเราก็รอเขาไปก่อนว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกตามหาเราสักทีนึงโอเคเรียบร้อยเข้าสู่รูปปกติ
ทีนี้เราก็เก็บอาหารเลยเรียบร้อยนะคะก็ถ้ามีเวลาอีกนิดนึงก็จะเก็บก็ได้นะหรือไม่เก็บก็ได้เหมือนกันก็เราก็มาฝั่งนี้เลยค่ะที่เราต้องการก็คือฝั่งหัวหน้าที่คุมการโจมตีเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าประตูนะคะแล้วก็เก็บโอ้โหรีบเก็บโลดรีบเก็บโลดมีเกณฑ์จะรอดหรือไม่น่าจะรอดนะโอ้โหโผล่มาเต็มเลยโอเคฝ่ายเราก็ลุกขึ้นหน้าไปแล้วอย่าอยู่เลยคุณซามูไรก็ไม่น่าจะอยู่นะก็ค่อนข้างตลกนะคือเราก็คิดมาหลายรอบแล้วคือกว่าเราจะฆ่าซามูไรได้เนี่ยเราจะต้องใช้หมิวเกนเนาะซามูไรหรือไม่ก็ใช้คนอย่างน้อย2คนขึ้นไปยิงไปก่อนรอบนึงแล้วก็ให้เรามามีคนมาตามใช่ไหมแต่ว่าทหารที่มาซุ่มยิงของโนบุรุเนี่ยสามารถยิงทีเดียวตายโอเคจ้ะเข้าใจตัวกันนะยิงทีเดียวตายโอเคตามนั้นโนบุรุนี่สั่งใหญ่แล้วนะคะสู้เขาเพื่อโชกุนนะอะไรประมาณนี้ฮายโยซังกับมือเกนก็ยังคุยเม้ามอยกันต่อนะก็ฮายโยซังก็สงสัยว่าทำไมมิวเกนน่ะถึงจงรักภักดีต่อโชกุนมากอะไรเงี้ยก็ฮายโยโตะก็อารมณ์แบบเข้าจ่ายเงินค่าดีค่าเลยมาช่วยอะไรแค่นี้คือไม่ได้เกี่ยวกับความจงรักภักดีของโชกุนเลยสักนิดคือไม่ได้ทำเพื่อประเทศอะอะไรประมาณเนี้ยเนาะมิวเกนก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะเงินจริงๆหรือที่ทำให้ไฮโตะซังเนี่ยเข้ามาช่วยภารกิจนี้นะก็เราฆ่าเขาไปแล้วนะยังไงเขาก็เห็นเนาะทหารก็อเลิร์ตได้เลยนะคะเขาก็จะส่งทหารมาตรวจสอบเราเต็มที่นะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาจะไม่ขึ้นมาตรงข้างบนหรอกเขาจะมาแค่เฉพาะตรงที่มีทหารตายเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเนาะแล้วก็ให้ตาแก่เราเก็บคนตรงสูงไว้ก่อนนะต่อไปทาคุมะก็ค่อยๆย่องไปนะคะคนที่เราอยากเก็บคือคนที่อยู่สูงคือคนนี้นะคะและคนที่เก็บยากอีกคนนึงก็คือคนตรงหน้าประตูเรียบร้อยก็แน่นอนนะคะเขาก็จะไม่ขึ้นมาข้างบนเพราะเขาไม่รู้ว่าถูกรอบโจมตีจากทางด้านบนนะคะเพราะเขาก็ยังคิดว่ายังมียามอยู่เขาก็จะส่งทหารมาเต็มเลยตอนนี้คนเยอะมากคนข้างในข้างหน้าคลังเสบียงเนี่ยเยอะมากเห็นไหมคะมีทั้งซามูไรมีทั้งหน่วยเสริมเตื้อแดงนี่คือคนใหม่คนที่มาช่วยเพิ่มมาค่ะเขาก็จะตอกออกตามหาเรากันเพียบแล้วเราก็จะมีวิธีเด็ดๆบอกว่าเราจะเก็บคนพวกนี้ยังไงให้ง่ายๆคราวเดียวนะคะก่อนอื่นเราให้มิวเกนออกมาแล้วให้ไฮโตะซังจัดการเพราะว่าคล่องตัวกว่าวิ่งหนีไวกว่าเรียบร้อยทีนี้เขารู้แล้วว่าเราหนีออกมาข้างนอกเขาก็จะวิ่งเข้ามาเรียบร้อยจ้าทีนี้แห่มากันเต็มแล้วก็ให้หน่วยซุ่มยิงของโนบุรุผู้ยิงซามูไรทีเดียวโป้งเดียวจอดนะคะจัดการเก็บทั้งให้หมดเดินมาเลยจ้าพี่น้องไม่เดินแฮะหรือว่าเขารู้แล้วแล้วโผล่ไปอีกหน่อยดีไหมโอ้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 จะตายแล้วเหลือขีดเดียวแค่จบอย่าเพิ่งตายนะปฐมพยาบาลถูกเชิญโอเคเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ตายเรียบอีกคนนึงเพิ่งเข้ามา
อย่าอยู่เลยเรียบร้อยทีนี้ก็กลายเป็นศพกองอยู่หน้าประตูเต็มไปหมดนะคะแผนในการล่อทหารออกจากถ้ำนะคะเรียบร้อยIs money really the reason? That's okay. I every man chooses. ก็มิวเกนกับไฮโซซังก็ยังพูดกันเรื่องศีลธรรมความเข้าใจBut I pray that you understand your own. คือไฮโซซังก็เป็นแนวซึนเดเน่แหละเอาตรงๆประมาณว่าอยากจะช่วยคนอยู่นะแต่ประมาณว่าไม่กล้าบอกตรงๆอ่ะก็เลยอ้างเงินอะไรประมาณนี้โอ๊ะโดนทำได้แล้วต้องให้อ้าวเฮ้ยเขาไปเลยว่ะอ้าวทำไมเขาไม่เดินมาล่ะเฮ้ยคือเมื่อกี้งงนะคือมิวเกนเนี่ยมันใช้เพลงดาบไปแล้วใช่ไหมมันก็จะรีเลย์อยู่นะแล้วก็เลยให้ไฮโตะซังเนี่ยเข้ามาช่วยข้างบนปรากฏว่าสองคนนี้กลับไปรัตเวนต่อทางนั้นนะคะแถมมีทหารออกมาใหม่ด้วยโอเคสงสัยระบบมันคงจะรวนหรือไม่ก็ทหารที่มาช่วยคงจะหมดแล้วล่ะโดนเราเก็บลอกมาตายเรียบหมดแล้วอ่ะงั้นเราก็เก็บสองคนนี้แล้วกันนะคะก็บทพูดของไฮโตะกับคุณเกนเมื่อกี้มันซ้ำกับเมื่อกี้ไปนะปกติคลิปก่อนหน้าเอ๊ะด่านก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีนะเรื่องบทสนทนามันซ้ำกันเนี่ยมันอาจจะเป็นบั๊กของเกมนี้นะโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะเราก็มาเก็บคนที่เหลือที่อยู่ตรงคางเสบียงนี้นะคะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะก็ไม่อยากจะเอิกกระเลิกมากเราก็จะค่อยๆเก็บไปทีละคนสองคนต่อนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เอิกกระเลิกไปนิดนึงนะกลับมาวิถีของ assassination เหมือนเดิมกูสำหรับท่านนี้อย่าอยู่เลยเอาเฮ้ยเดินไปแล้วเดินไม่ถึงอะไฮโตะซังเอ้ยไม่ใช่มิวเกนช้าเกินอ่ะกลับไปแอบใหม่รอบนึงคราวนี้จะถึงไหมเนี่ยมาเขาเดินมาแล้วเตรียมพร้อมโอเคจัดโลดนิดนึงก็ไม่ถึงอยู่ดีช้าเขาเลยเดี๋ยวแอบอยู่ข้างหลังน่าจะได้แล้วเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นมองข้างหลังเลยเดี๋ยวเตรียมตัวดีๆแล้วเขาเดินมาโอเคเขาไม่เห็นทิ้งด้วยโอเคเรียบร้อยฉุดจำจังหวะแอนิเมชันเลยแล้ววะน่าจะทำมาหลายแบบจริงนะคือมันเป็นท่าที่เท่อ่ะมันควรจะทำมันเป็นหลายแบบนะมันจะได้แบบดูแล้วเพลินกว่าเดิมเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็ให้ทาคุมะซังนี่ขึ้นไปเอากระสุนนะส่วนเราก็ให้มิวเกนเนี่ยแบกไปไว้ตรงคางเสบียงนะคะก็มีการแซวกันเล็กน้อยนะว่ามิวเกนดูเหมือนจะยกของหนักๆไม่ค่อยไหวแล้วนะเริ่มแก่แล้วนะอะไรประมาณนี้แซวกันตามภาษาคนรู้จักนะคะก็ทำลายคางเสบียงได้สำเร็จแล้วนะก็ต่อไปก็เหลือแค่โอคโตะเท่านั้นทีนี้อย่าลืมภารกิจย่อยนะคะก็จะมีคนถูกขังอยู่ก็อย่าลืมไปมาปลดปล่อยเขานะคะก็มิวเกนเนี่ยบอกว่าให้อยู่ตรงนั้นก่อนนะคะจนกว่ามันจะสงบจริงๆแล้วอะไรนะคะเพราะว่าออกยิ่งออกมายิ่งอันตรายนะคะ
ก็รอไปสักพักนึงเดี๋ยวจะมีคนออกเข้ามาช่วยเองอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะ Don't run away, stupid. แล้วก็จัดการวิ่งวิ่งผ่านสายตาให้ไปให้ได้เรียบร้อยนะคะก็วิ่งผ่านได้ทุกคนนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาคุมะจะวิ่งได้หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราจะเลือกให้ทาคุมะเนี่ยเดินเข้ามาอย่างสบายๆนะคะโดยที่เราจะให้ยูกิจังเนี่ยจัดการเก็บทหารคนข้างหน้าก่อนนะคะวางกับดักไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็วิ่งชิงมาตรงนี้นะคะมันก็จะเหยียบกับดักเราเรียบร้อยนะคะทีนี้เราโดนจับตาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะส่งไฮโตะมาช่วยนะคะto be fast need to improvise ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเนื่องจากว่าเขาจับตาเรามองอยู่เห็นไหมเขาไม่ได้หันไปคุยกันเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องระวังนิดนึงนะมันยังเป็นสีเหลืองตลอดเลยเห็นป่ะทำไงดีคนหนึ่งเนี่ยเริ่มเขียวแล้วโอเคโยนก้อนหินโลดโอเคแค่เสียงก้อนหินหรอกมั้งอะไรประมาณนี้เขาก็เดินไปเรียบร้อยแล้วนะคนนี้ก็เขียวเรียบร้อยวิ่งผ่านโลดได้ทีนี้เราก็จะไปเก็บคนข้างบนมุมขวานะคะก็เดี๋ยวเรารอให้มันเป็นเขียวหมดก่อนแล้วเราค่อยวิ่งผ่านไปน่าจะปลอดภัยกว่านะคะก็อย่าลืมระวังชาวบ้านที่เขากำลังยกปืนอยู่นะคะเขาก็จะมีการวายแล้วทหารเราก็จะจับได้นะก็วิ่งมาด้านนี้แล้วก็วิ่งมาผ่านด้านนี้นะคะอย่าลืมฉีกให้คนรอดผ่านเข้าไปได้นะคะเรียบร้อยทีนี้ก็มาเก็บคนนี้เก็บเสร็จแล้วอย่าลืมเอาศพไปวางไว้ห่างๆนะคะไม่งั้นชาวบ้านจะเห็นทีนี้เราก็ให้นูเกิลมาเก็บคนที่เหลือ2คนพร้อมๆกันนะคะโดยใช้เพลงดาบนั่นเองวิ่งโลดเกือบไปทันแล้วพี่น้องเรียบร้อยนะคะมองดูตำแหน่งดีๆและจัดการให้นูเกิลวิ่งไม่ต้องวิ่งผ่านได้เลยโอเคเก็บโลด On my way. The day is ours. แต่ชาวบ้านยังอยู่โอเคเรารอก่อนนิดนึงแบกปืนต่อไปเก็บผ่านโลดโอ้โหเฮ้ยเขาเห็นแล้วตายแล้วเห็นแอบวิ่งชาวบ้านก็จะไปบอกซามูไรนะคะซามูไรก็ไม่สนใจน่าสงสารมากคือฝ่ายกบฏเนี่ยมันเป็นคนที่จิตใจโหดเหี้ยมนะคือใช้เขาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่พอเขาเดือดร้อนเขากลัวเงี้ยเขาก็ไม่สนใจไม่แลเนาะก็เป็นโอกาสอันดีของเรานะคะที่เราจะเก็บท่านซามูไรเอาเฮ้ยเขาวิ่งมาหาคนนี้แทนหลังจากที่คนนั้นไม่สนใจงั้นเราก็ต้องเก็บศพแล้วล่ะเพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านเห็นแล้วตกใจอีกนะคะโอเคคือคุณซามูไรเนี่ยเห็นชาวบ้านฟังพูดอะไรเงี้ยก็เหมือนฟังอยู่นะแต่ไม่ออกมาตรวจให้อ่ะคงเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญอะไรอย่างนี้นะก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะทำการใหญ่แต่แบบไม่สนใจประชาชนก็เงี้ยแหละนะตายซะเรียบร้อย
ทีนี้เราก็เก็บพี่หมวกอีกคนนึงเดี๋ยวเราให้ชาวบ้านไปก่อนอย่าอยู่เลยอาชุบเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ให้ทุกคนไปรอที่จุดนัดพบเรียบได้เลยอาชุบอาชุบทาคุมะที่2นะคะฮายโตะคนที่3และตบท้ายด้วยโอ้ยเกือบแล้วมีผู้รอบสังหารเข้ามาได้กลิ่นช่วยมาตามอากาศเลยนะทำลายเสบียงของเราและตอนนี้จะมาหาข้างั้นสิทุกคนประจำตำแหน่งทาคุมะซังท่านไปอยู่ที่สูงได้เลยฮิฮิฮายโตะซังยูกิซังเข้าไปด้านในให้ประจำตำแหน่งตรึงไว้จนกว่าคาเกะซามะจะมาช่วยเราโชว์ความเครื่องแค้นของซามูไรที่แท้จริงให้เห็นกันมาจบกระบวนนี้เพื่อทุกคนกันเถอะโอเคโอคาโตะนี่ออกทำค่ายกลไว้นะคะมีทหารล้อมรอบจะเป็นหมดนะคะเข้าด้วยวิธีธรรมดาเนี่ยคงจะเข้าไม่ได้นะคะก็แอบเข้าเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปจัดการเก็บกวาดคนข้างในก่อนนะคะเนื่องจากกันมี2คนนะคะแล้วก็เลยใช้ชูริเคนในการเก็บกวาดได้อย่างสบายๆนะคะชึบเสร็จไปแล้ว2คนทีนี้เราก็เก็บรอบนอกนะคะทีนี้เก็บคนข้างนอกเนี่ยก็คือต้องเก็บคนขวาสุดก่อนซึ่งตอนนี้เขาอยู่ซ้ายสุดนะมุมซ้ายนะเพราะว่าจะมีช่วงที่เขาจะสามารถตายได้โดยที่ไม่มีใครเห็นนะอาศัยจังหวะนิดนึงแล้วก็จัดการปาชูริเคนโลดเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมแบกศพมาหน่อยนึงนะเพื่อที่จะทำให้คนที่เดินมาเนี่ยไม่เห็นเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆเฮ้ยเห็นก็ใช้ชูริเคนเลยกันไหมถึงไหมโอเคถึงโชคดีทีนี้เราก็ให้มิวเกนนะคะไปแบกถังน้ำมันถังน้ำมันหรือเปล่าแต่เป็นถังมีเชื้อเพลิงแล้วกันนะคะวิ่งมาด้านนี้โลดโอเคทันเวลาพอดีแล้วก็โยนถังน้ำมันไปไว้ในค่ายกลโลดเล็งดีๆวางนะคะทีนี้ก็ให้มิวเกนหนีมาใกล้ๆนิดนึงโอเคทาคุมะประจำตำแหน่งพร้อมยิงแล้วโอโคโตะก็จะสงสัยว่านี่มันทั้งอะไรมาใกล้ๆแล้วก็เรียบร้อยจ้าระเบิดเป็นโกโก้คันเจ้าฆ่าข้าไม่ได้หรอกทำไมคาเกะซามะถึงปล่อยให้ข้ารอนะไม่เห็นหรอมันมีใครมาหรอกคาเกะซามะทิ้งให้เจ้าตายแล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นคาเกะซามะไร้ความซื่อสัตย์งั้นหรือเจ้าคนทรยศขี้ขาดข้าชื่อโอชิโร่มิวเกนเจ้าและข้าต่างก็เป็นคนที่จงรักภักดีบอกข้าหน่อยสิว่าคาเกะซามะคือใครและข้าจะให้เจ้าตายสมเกียรติของซามูไรใจดีอะไรอย่างนี้แต่ข้าทำตามที่เจ้าเสนอไม่ได้ข้าไม่เคยเห็นหน้าเขาตรงๆมาก่อนงั้นบอกสิ่งที่เจ้ารู้มาเจ้าเรามีพันธมิตรกันทั้งหมด3คนลอร์ดยาบุคาเกซามะแล้วก็ข้าเราเตรียมตัวเสริมกำลังกันเพื่อจะยึดเอโดแล้วลอร์ดยาบุก็ถูกลอบฆ่าอะไรคือจุดประสงค์ของพวกเจ้าทำไมถึงทำลายความสงบสุขและเพื่อที่จะทำให้มันสำเร็จได้ซามูไรต้องการความสงบสุขหรอเราต้องการที่จะต่อสู้ต่างหาก
เรากระหายที่จะต่อสู้คาเกะซามะเข้าใจดีข้าจึงติดตามเขาไงแต่สุดท้ายเขาก็ทะเลิดเจ้าชายผู้นี้ไร้สัจจะเขาต้องถูกนำมาตัดสินดีเลยเราพบกันครั้งสุดท้ายที่ค่ายลับข้ามีแผนที่อันหนึ่งในเต็นท์บางทีเจ้าอาจจะพบตอนนี้ข้าได้ทำตามข้อตกลงของเจ้าของเราแล้วข้าจะทำให้มันสำเร็จรับนี่ไปข้าจะช่วยเจ้าทุกคนเป็นพยานนะอสุลาจะกำราบชายอย่างข้าหรือข้าจะเกิดใหม่อีกครั้งและโละหัวของเจ้าโอชิโร่มิวเกนนี่ซะสงสัยจังว่าทำไมคาเกะซามะถึงทรยศเขาพูดยากถ้าโอโคโตะพูดความจริงคาเกะซามะก็อยู่ในกำมือเราแล้วงั้นเราควรจะระวังไว้ให้ดีสินะข้าสงสัยว่าตอนนี้ไอ้โกซังทำอะไรหรอเราจะกลับไปรวมกับเธอและลอยยาบุแล้วกับเอโดะท่านโชกุนจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับอีกหนึ่งภารกิจนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามรับชมกันอยู่ก็รอดูกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ